ถูกทับทามมีเสียเสนอเงินให้ 500,000 ปัญจานงพนีไม่เกี่ยงงานยอมทำงานหนักเพื่อครอบครัวจานงพนีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังจากโด่งดังมีซิงเกิลฮิตติดหูหลายเพลงจนตอนนี้เธอสามารถเก็บเงินซื้อบ้านที่กรุงเทพอยู่สบายมีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้โพสต์ภาพขณะก้มลงกราบพ่อแม่พร้อมนำเงินสดจำนวน 200,000 บาทกลับไปมอบให้ถึงบ้านที่จังหวัดอ่างทองโดยเธอนั้นเขียนแคปชั่นไว้ว่าความกตัญญูทำให้จ๊ะมีวันนี้วันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมที่ทำงานเยอะหลายอย่างตอบเหนื่อยมากแต่มันคุ้มวันไหนที่คนที่เรารักมากอยู่ดีมีสุขนั่นคือเครื่องหมายของคำว่าประสบความสำเร็จจะรวยจะจนไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเรามีจิตสำนึกที่ดีกับพ่อแม่หรือยังซึ่งงานนี้มีแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความกตัญญูของนักร้องดังกันนอกจากนี้จ๊ะเคยเผยว่าเคยถูกเสียพ่อบุญทุ่มทับทามขอจิบกาแฟด้วยโดยให้ค่าเสียเวลา 500,000 บาททำเอาสาวจ๊ะถึงกับตกใจตอบตกลงไปแบบงงๆแต่เมื่อถึงเวลาโอนค่ามัดจำเสียถึงกับขาดการติดต่อหายเข้ากลีบเมฆซึ่งจ๊ะเล่าว่าคืองี้งานจ้างแปลกๆไม่ค่อยมีจะมีก็แต่จ้างให้จ๊ะไปรับงานเอ็นมีอยู่งานหนึ่งคือนางอยากจัดทานข้าวด้วยปกติจ๊ะไม่รับงานพวกนี้แต่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงพี่สาวจ้าเลยตอบไปว่าจ้าชอบกินกาแฟมากกว่าทานข้าวแต่ทางผู้ใหญ่ดันโอเคเปลี่ยนจากทานข้าวมากินกาแฟก็ได้เราก็คิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรแค่กินกาแฟจ้าก็ขอทางผู้ใหญ่ว่าขอพาเพื่อนไปด้วยเขาก็โอเคจ้าก็เลยไลน์บอกเพื่อนทั้งวงรวม30คนไปกินกาแฟกันมีผู้ใหญ่อยากเลี้ยงกาแฟจากนั้นพี่สาวจ๊ะก็บอกกับทางเลขาผู้ใหญ่ทางนั้นเพื่อนัดแนะและให้เขาโอนเงินค่ามัดจำมาก่อน 50% เกือบจะได้เงินแล้วเชียวแต่ดันโป๊แตกตรงที่เราขอมัดจำเขาและบอกให้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้เราทั้งหมด3คันผู้ใหญ่คงคิดว่าถ้าเตรียมที่จอดรถขนาดนี้คงมาไม่น้อยแน่ๆและผู้ใหญ่คนนั้นก็หายไปเลยจ้าบ้านใหม่จ๊ะนงพนีหลังนี้อยู่ที่กรุงเทพเธอเล่าว่าซื้อและแต่งมาเกือบปีเป็นบ้านหลังที่4ของเธอที่สำคัญซื้อเงินสดทั้งหมดตัวบ้านสวยหรูสไตล์ทันสมัยมีพื้นที่รอบบ้านมากมายเธอจึงตกแต่งเป็นสวนสุดลมลื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวภายในบ้านตกแต่งสวยงามด้านในเป็นห้องนั่งเล่นตกแต่งเรียบหรูช่วยให้ดูน่านั่งเลือกใช้สีโทนอ่อนช่วยให้บ้านดูสว่างสวยและน่าอยู่